สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเขียวจะแกงส้มนะคะแกงส้มมะระกอดิบนะคะใส่ปลาช่อนค่ะก็มีนะคะปลาช่อนค่ะมะระกอดิบนะคะพริกแกงส้มค่ะซุปก้อนต้มยำ1ก้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำปลานะคะใบมะกรูดค่ะผงโรยผงชูรสนะคะน้ำมะนาวค่ะมาแกงกันเลยนะคะเขาจะใส่น้ำมะนาวนะคะแล้วใส่ใบมะกรูดด้วยค่ะดับคาวตั้งหม้อเลยนะคะน้ำลงไป1ลิตรค่ะพริกแกงส้ม1ขีดค่ะเหมือนเดิมซุปก้อนต้มยำ1ก้อนน้ำตาล2ช้อนแกงค่ะผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำปลานะคะ2ช้อนแกงค่ะน้ำแกงส้มเดือดแล้วนะคะปลาช่อนค่ะครึ่งกิโลใส่ลงไปเลยพร้อมหัวพร้อมพุงนะคะมะระกอดิบค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ1ลูกสุกแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำมะนาวนะคะ4ลูกใบมะกรูดค่ะ10ใบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะแกงส้มมะระกอดิบค่ะใส่ปลาช่อนนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ